ค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องบัญชาพิจารณ์นะคะค่ะวันนี้เราก็นะคะมาสอนเขียนนะคะลวดลายนะคะให้สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเป็นลวดลายไทยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเด็กแต่ละคนนะคะเขียนเป็นยังไงกันนะไปชมกันเลยค่ะเอามือออกนิดนึงจะให้คนได้ดูลายเราโอเคอ่ะนายดูหน่อยสิเป็นยังไงบ้างมันสวยไหมไม่สวยสวยไม่สวยสวยอยู่สวยอยู่น่าสวยมากเลยเหรอคนนี้ละเอียดละออดูสิดูความละเอียดละออนี่โอ้ยคงคานใหญ่มากสวยมากเลยละเอียดมากใหญ่ด้วยเหลืออะไรระบายสีใช่ไหมอันนี้จะให้ยืมสี60สีใช้ได้ดีไหมเอาเปล่าว่าผีเสื้อไปยังแมลงปอไปยังเต่าทองไปยังมดไปยังพุทธาแล้วก็ลาดอกบางเย็นนะคะตกแต่งด้วยนกแล้วก็หอยทากผีเสื้อแล้วก็พุ่งแล้วก็จะตกแต่งด้วยพวกปีกไม้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนารินทิศสอแก้วค่ะชื่อเล่นชื่ออมสินค่ะวันนี้จะมาโชว์ผลงานที่เป็นดอกไม้ค่ะอันแรกก็จะเป็นลายดอกพุทต้นพุทธานะคะต่อมาก็จะเป็นดอกบานเย็นค่ะตกแต่งด้วยนกผีเสื้อหอยทากว้าวแล้วก็พุ่งสวัสดีครับผมชื่อนันทานเสนารัตน์ครับเล่นชื่อแดงครับวันนี้จะมารีวิวลายดอกพออุดพุทธตาลยัคฮูและดอกบานเย็นนะครับตกแต่งด้วยแมงมุมเป็นเต่าทองพึ่งดอกไม้ดวงอาทิตย์นกผีเสื้อแมงปออันนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายของข้าชื่อเล่นชื่อน้ำการวาดก็ใช้ดินสอการระบายสีใช้สีทั้งสีสองสีเสร็จแล้วสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวิญญาณเจริญผลชื่อเล่นชื่อเนธหนูจะมารีวิววาดสีอันแรกจะเป็นลายดอกสวยไหมจะเป็นลายดอกบานเย็นค่ะตกแต่งด้วยผมผีเสื้อแล้วก็แมงปอแล้ว
ก็ในเรียนสังคมนะแล้วมีจิตใจใช้สีไม้ระบายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมอลล่าบังเกิดชื่อเล่นชื่อต้นสีวันนี้หนูก็จะมาโชว์ผลงานที่เป็นดอกไม้ลายไข่นะคะก็จะดอกแรกก็จะเป็นผลดอกพุตานะคะต่อไปก็จะเป็นดอกบานเย็นค่ะตกแต่งด้วยผีเสื้อแมลงจอดทองแล้วก็เป็นนกแล้วก็เป็นแมลงปอต่อไปก็จะตกยาใบสีด้วยสีคอนเสิร์ตต่อไปก็จะเป็นสีไม้นะโอเคค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภกรผาสุกชื่อเล่นชื่อเฟิร์นครับวันนี้ก็จะมาให้ดูผลงานที่โลกสอนก็คือมีลายดอกบุษตาแล้วก็ดอกบานเย็นตกแต่งด้วยผึ้งแล้วก็โนครับแล้วก็ใช้สีไม้ระบายสวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อวิภาวัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อพามครับเป็นชื่อเด็กชายคุณชื่อเล่นชื่อนะ
ช้สีของลมบักตาครับมีต้นนี่เป็นนักเรียนนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะในการเขียนลายไทยนั้น3คนนะคะจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ